ัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติจะมาสาธิตวิธีการทำน้ำพริกปลาป่นนะครับวันนี้ก็จะเป็นสูตรแบบง่ายๆนะฮะที่จะมาแนะนำให้ทางบ้านได้ลองทานแล้วก็ทำกันดูนะฮะถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปดูส่วนผสมกันเลยครับส่วนผสมของน้ำพริกปลาป่นนะครับวันนี้ง่ายมากๆเลยอันดับแรกก็จะมีปลาสลิดทอดนะครับผมเอาไปป่นนะฮะหรือตำก็ได้ก่อนหอมแดงเจียวครับกระเทียมเจียวพริกชี้ฟ้าแห้งนะครับเอาไปคั่วแล้วก็ป่นครับหรือตำก็ได้ครับใบมะกรูดซอยครับน้ำปลาและก็น้ำตาลสายนิดนึงครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv ครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็นะฮะพร้อมที่จะทำเมนูน้ำพริกปลาป่นกันแล้วนะฮะเริ่มด้วยตั้งกระทะครับใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนก่อนนะฮะรอให้น้ำมันร้อนนะครับแล้วก็เอาเนื้อปลาทอดที่เราได้เนี่ยไปผัดเลยน้ำมันเนี่ยจะไม่เยอะเท่ากับไอ้เจ้าน้ำพริกกุ้งป่นนะครับเพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นกุ้งแห้งมาเนาะส่วนปลาทอดเนี่ยมันจะมีความมันอยู่แล้วบ้างนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใช้เยอะเอาละครับตอนนี้เนี่ยเราก็นะฮะผัดให้มันความหอมของปลาเนี่ยออกมาอีกทีนึงนะฮะ จะเร่งไฟขึ้นมานิดนึงเพราะว่าในห้องส่งเราเนี่ยก็จะมีแอร์นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะความเย็นนะจะทำให้มันลดลงมานิดนึงตามไปด้วยพริกครับผมใช้พริกชี้ฟ้าแห้งนะครับที่เอามาคั่วนะให้มันหอมนิดนึงแล้วก็ป่นมันฮะด้วยวิธีการตั้มหรือปั่นก็ได้นะครับถ้าทางบ้านอยากให้มันแบบว่าเผ็ดสะใจนะครับก็ใช้พวกพริกป่นก็ได้พวกที่มันเป็นพริกขี้หนูป่นนะครับรับรองว่าเผ็ดแซ่บจี๊ดแน่นอนจากนี้ผมจะลดไฟลงนะฮะเริ่มร้อนแล้วเพราะว่าพวกปลาทอดเนี่ยมันจะไหม้ง่ายเพราะมันสุกมาอยู่ก่อนแล้วนะครับ ทีนี้เนี่ยเราตามไปด้วยน้ำปลาก่อนได้เลยนะครับสำหรับปลาบางที่เนี่ยมันก็เค็มอยู่แล้วนะเราไม่ต้องไปใส่มันมาก เข้าเต็มหน้าเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมทีนี้เนี่ยนะหลังจากที่ควันเต็มเลยผมก็จะใส่หอมเจียวนะครับเยอะไปนิดนะมือมันรั่นนะครับท่านผู้ชมโดนควันไปเยอะตามด้วยกระเทียมเจียวนิดนึงครับคลุกอีกสักนิดก็เป็นอันใช้ได้แล้วลองชิมซะก่อนนะครับท่านผู้ชมว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างรสชาติก็กลางๆนะครับเค็มนะฮะนิดนึง แล้วก็หวานตัดออกมาหน่อยสำหรับทางบ้านที่ชอบรสชาติที่แบบว่ากลมกล่อมนะแบบว่าเปรี้ยวเค็มหวานก็เพิ่มน้ำมะขามเปียกลงไปนิดนึงได้นะครับส่วนถ้าเกิดอยากให้มันมีแบบว่าทานเล่นได้หรือว่ากินคลุกกับข้าวให้มันแบบมีประโยชน์มากขึ้นก็อาจจะใส่พวกเป็นมะม่วงหิมพานต์ทอดหรือของทอดอย่างอื่นๆเพิ่มลงไปได้เหมือนกันครับเอาล่ะเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะฮะง่ายมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนจัดจานกันครับเอาละครับท่านผู้ชมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราผัดน้ำพริกเรียบร้อยแล้วจัดจานผักเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเสิร์ฟเลยเอาไปคลุกข้าวก็อร่อยนะครับทานกับข้าวอื่นๆนะฮะหรือว่าจะเป็นพวกข้าวเหนียวอะไรเงี้ยจิ้มลงไปอร่อยเหมือนกันนะฮะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพวกผักแหนมนะครับไม่ว่าจะเป็นผักลวกผักสดนะฮะวันนี้เนี่ยผมก็จะเลือกเป็นมีแตงกวามีไอ้เจ้าถั่วพลูนะครับถั่วฝักยาวผักชีนิดนึงไข่เจียวชะอมหรือไข่ต้มก็ได้นะครับขมิ้นขาวก็ได้นะผมเพื่อสุขภาพอยู่แล้วสามารถทานได้กับผักทุกอย่างนะฮะแล้วก็อยากให้ทางบ้านลองทานน้ำพริกกันเยอะๆนะครับให้มากกว่าที่เคยกันเนาะจะได้ไม่ต้องสูญหายไปนะฮะสำหรับอัตราส่วนก็อยู่ในเว็บไซต์ของเรานะครับ foodtravel.tv ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ